วัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับในตอนที่2ของคลิปผีปากใต้นะครับสำหรับคลิปผีปากใต้ตอนที่2นะครับจะเป็นการนำเสนอผี5ชนิดด้วยกันอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับชมคลิปดีๆต่อไปอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะครับผีเจ้าเสียนผีเจ้าเสียนเป็นปานชนิดหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นตามผิวหนังของคนเชื่อกันว่าผีเจ้าเสียนบันดาลให้เกิดปานสามารถลบเสียนออกได้โดยให้ครูหมอโนราทำพิธีเหยียบเสียนให้บ้างก็ว่าผีเจ้าเสียนทำให้เกิดปานขึ้นเพื่อแสดงให้รู้ว่าคนนั้นจะต้องเป็นโนราผีชมบหรือผีมดบ้างก็ว่าเป็นพวกเดียวกับผีกะบางถิ่นก็ว่าเป็นผู้หญิงตายในป่าแล้วก็สิงอยู่ตามบริเวณที่ตายปรากฏรูปร่างเป็นเงานะครับไม่ทำอันตรายใครต่อไปก็จะเป็นผีชินเป็นผีประเภทเจ้าที่และบรรพบุรุษในสายเลือดอาหรับชวามลายูชินแปลว่าผีหรือวิญญาณบางทีก็ออกเสียงว่ายินหรือยีนีปรากฏเป็นรูปดวงไฟลอยไปลอยมาในเวลากลางคืนชินมีหลายพวกบางท่านว่ามีถึง44พวกซึ่งสามารถให้คุณหรือให้โทษก็ได้นะครับผีดำผีดำเป็นผีเรือนชนิดหนึ่งเป็นผีบรรพบุรุษเมื่อเจ้าบ้านจะจัดงานที่เป็นพิธีสำคัญของบ้านก็จะต้องมีเครื่องเส้นเรียกว่าปักดำบอกกล่าวให้รู้มิฉะนั้นก็อาจจะถูกผีดำลงโทษได้ที่เรียกว่าผีซ้ำดำพลอยนั่นเองผีครูหมอจัดเป็นผีบรรพบุรุษบางครั้งเรียกว่าผีครูหมอตายายเป็นเชื้อสายที่บุคคลในตระกูลนับถือครูหมอคือผู้ที่เคยถ่ายทอดศิลปะวิชาความรู้ให้แก่ลูกหลานหรือลูกศิษย์ได้สืบทอดเช่นครูหมอโนราหนังตะลุงครูหมอเหล็กลิเกปาหมอตำแยในการเส้นไหว้จะต้องเอ่ยชื่อครูหมอที่นับถือกันทั่วไปและก็เอ่ยชื่อครูหมอเพราะสายของตนเองนับถือด้วย